อะคราวนี้ไปดูเรื่องราวของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษากันบ้างอันนี้ไม่ใช่เรื่องทีแคสละที a s สก็ปล่อยไปก่อนตอนนี้ปวดหัวเห็นบอกมีปัญหาแล้วนะเห็นบอกว่าโอ้โหคนที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนี่นะรอบ3ามทับหนึ่งสาทับหนึ่งแล้วอยู่ดี กลายเป็นชื่อเป็นผีไปโผล่สามทับสองเฉยเลย <c oughs> นั่นนะ่ะสิยืนยันสิทธิ์แล้วทำไมชื่อไปออโผล่ได้ยังไงไหนบอกหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์นะครับออตอนนี้ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ว่าเรื่องของกยศหรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเองเขาก็ทําการแก้ไขปรับปรุงระบบในการจ่ายชําระมาตลอดนะอ,อย่างทางกองทุนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มช่องทางการชําระเงินกู้ยืมกยศแล้วก็กรออผ่านทางธนาคารกรุงไทยเพิ่มเติมเป็นระบบ QR code นะครับทำให้ช่วยลดขั้นตอนการคีย์ข้อมูลแล้ว ก็เชื่อมกับระบบพร้อมเพย์ด้วยที่สามารถชําระได้กับทุกธนาคารที่เป็นโมบายแบงกิ้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือว่ามีการสแกน QR Code ผ่านเว็บไซต์ studentloan.ktb.co.th หรือว่าเว็บไซต์ studentloan.or.th ด้วยโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันจากทุกธนาคารก็สามารถชําระได้เหมือนกันจะเปิดให้ใช้บริการวันที่5กรกฎาคมนี้คุณชัยนรงค์กัจชปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็บอกนะครับว่า วันที่5กรกฎาคมของทุกปีถือเป็นวันครบรอบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนนะครับของทุนที่มีการกู้ยืมมาซึ่งในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ3 500, ล้าน5แสนรายมูลนี้รวม4แสนล้านบาทผู้กู้ควรจะมาชำระเงินคืนภายในกำหนดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการส่งต่อเงินกองทุนให้กับรุ่นน้องได้มีโอกาสในการศึกษาต่อไป เพราะว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมากยศได้มีการปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาไปแล้วรวม5 000, 000, 000, ล้าน4แสนรายนะครับยังมีผู้มีภาระหนี้อยู่อีกกว่า4 000, ล้านรายในจํานวนนี้มีผู้ผิดนัดชําระหนี้อยู่2 000, 000, ล้านกว่ารายที่ผ่านมาทางกยศดําเนินการฟ้องไปแล้วจํานวนประมาณ1.2ล้านคดี คิดเป็นยอดค้างชำระอยู่ที่4.8หมื่นล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่มีการกู้ยืมเงินจากกยศไปก็นำไปคืนตามกำหนดด้วยอย่างผมเองผมก็กู้ยืมทุกวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยจะต้องไปยืนต่อแถวแล้วม,มีคนไปใช้บริการเยอะมากถ้าวันที่5กรกฎาคมเห็นว่ามีคนล้นธนาคารกรุงไทยมไม่ต้องแปลกใจเพราะไปจ่ายชำระนี่กยศกันแต่ว่าณตอนนี้ก็เริ่มมีช่องทาง เพิ่มเติมแล้วนะครับโวยความสะดวกให้มากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t i o n และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง